ากันเยอะเลยนะครับเมื่อคืนจริงเลยก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็ได้คุยกับภรรยาพี่เมฆนะฮะน้องเอ๋ก็จริงๆคุยกันมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละนะก็กังวลมากเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็อาการก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ก็คิดว่าก็คงเหมือนทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ด้วยอาการนู้นอาการนี้แต่จริงๆเที่ยวนี้ค่อนข้างหนักนะเพราะว่าก็คุยกับเอตลอดว่าพี่เมฆเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยความดันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โหเยอะนะอยู่ห้อง ICU แต่นี้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยพี่หนุ่มก็ อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงเทพไปทำงานเนาะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะคือนอนไม่หลับตั้งแต่วันก่อนเมื่อคืนละเมื่อคืนวานก็รู้สึกนอนไม่หลับจนมาเมื่อวานก็บอกแฟนพี่หนุ่มว่าให้โทรหาเอหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่กล้าโทรไปหาเขาเยอะเพราะว่ากลัวเขาก็ยุ่งอ่ะนะอยู่โรงพยาบาลพี่ก็รู้ว่าเขาคงยุ่งอะไรเงี้ยพี่หนุ่มบอกเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอยู่ห้อง ICU ไม่ดีเลยความดันลดอะไรเงี้ยก็กังวลนะเขาขึ้นไปนอนแล้วบอกแล้วเอ๋ทำยังไงเขาบอกเขาจะอยู่เฝ้าถึงเที่ยงคืนเพราะคุณหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนต้องกลับบ้านในหอ ICU อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเที่ยงคืนเลยพอเที่ยงคืนกว่าๆก็พี่ก็พยายามขึ้นไปนอนนะพี่ก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยพอเที่ยงคืนกว่าก็มีโทรศัพท์มาก็รู้แล้วแหละว่าต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่เที่ยงคืนกว่าเขาไม่ได้อยากฟังนะแต่ก็ต้องฟังก็คือพี่เมฆเขาก็บอกพี่เมฆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกพี่เมฆเสียแล้วบอกครับแล้วจะให้ทำยังไงให้พี่ช่วยอะไรไหมตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเอจัดการเดี๋ยวโรงพยาบาลก็อะไรเงี้ยก็ถามเขาแต่เมื่อคืนแล้วว่าเราเรื่องพิธีศพเนี่ยจะทำในรูปแบบไหนยังไงเอก็บอกว่าอยากทำเป็นแบบคนพุทธเพราะว่าเคยคุยกับพี่เมฆแล้วตอนที่ยังมีชีวิตพี่เมฆบอกว่าแล้วแต่เอ๋เลยตอนนี้เนี่ยเอ๋ก็มองว่าถ้าทำแบบคนพุทธเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับหรือคนที่รักพี่เมฆผู้ร่วมงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานได้ทันได้เยอะนะครับก็เลยเลือกแบบนี้นะครับครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยนะฮะไม่ค่อยดีก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าคือจริงก่อนหน้านี้พอหายมาคือพี่เมฆเนี่ยเขาขึ้นลงอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เป็นปีๆมาแล้วคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีจนเราก็หาพยายามช่วยทุกวิถีทางตอนนี้เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนดีขึ้นมานะดีโรคที่เป็นอยู่ก็ดีตุ่มก็ไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นแต่แป๊บนึงก็เข้าโรงพยาบาลพี่ก็เอ้ยเป็นอะไรเขาบอกอ๋อเลือดเกล็ดเลือดไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็เติมเลือดเข้าไปอะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ดีเที่ยวนี้ก็เลยกังวลนิดนึงช่วงก่อนหน้านี้ก็จะกังวลนิดนึงเราก็จะทำคอนเสิร์ตให้เนาะวันที่26มีนาก็ยังคุยกับเพื่อนสนิทเลยบอกว่าไม่รู้จะไหวผ่านคอนเสิร์ตหรือเปล่าอันนี้ผมคิดอยู่คนเดียวนะแต่ว่าก็คุยทีมที่ช่วยกันทำคอนเสิร์ตนี่ไม่ได้บอกเขากลัวเขากังวลคุยกับใครฮะโอ้คุยกับพี่เมฆนี่เป็นหลายสัปดาห์คือพี่ไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงปกติพี่จะคุยผ่านเอเพราะว่าคุยแล้วเขาก็จะอยู่ข้างๆอ่ะส่งเสียงมานู่นนี่นั่นพี่เมฆเขาก็เป็นคนเข้มแข็งจริงเขาจะไม่ไหวแค่ไหนเขาก็จะไม่พูดหรอกมึงไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกโอ้ยไม่ต้องมาบอยหนุ่มมันไม่ต้องมาอะไรประมาณนี้คือเขาเป็นยังไงเราก็จะรู้กันแหละว่าโอเคเป็นห่วงนะแต่ว่าไม่ได้จะพูดคุยกันทุกวันอะไรสมัยที่เขายังดีกว่านี้เขาจะเล่นไลน์เราก็จะมีไลน์กลุ่มเพื่อนเราก็จะเห็นเขาส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรพอตอนหลังที่เขาป่วยมากๆเลยก็ไม่เห็นละก็จะถามผ่านเอว่าเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เมฆเป็นอย่างนี้อย่างงู้นก็รายงานก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเร็วนึกว่าคงหนักแหละเหนื่อยแต่ว่า
ก็ไม่นึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าความผูกพันก็คือจริงๆพี่แม่เขาเป็นคนเป็นคนเหมือนจะดูผงผางพูดจาตรงไปตรงมานะจริงๆลึกๆเขาเป็นคนที่คือเหมือนแข็งนอกอ่อนในเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ดูเหมือนจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นนักรบบางระจันนะเข้มแข็งจริงๆเขาก็มีความอ่อนไหวนะแล้วก็ใจดีนะเป็นคนเหมือนปากร้ายแต่ใจดีจะเป็นลักษณะนั้นนะภายนอกนะแต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกับเขาเราจะรู้นะว่าบางทีเขาพูดไปนะบางทีมันก็ไม่ได้อะไรหรอกพูดไปด้วยอารมณ์นะขนาดนั้นแต่จริงๆลึกๆเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคนสนิทจะรู้ถ้าคนที่ไม่ค่อยสนิทก็จะมองไม่ออกหรอกนึกว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมากจริงๆเขากังวลมากแหละพี่รู้เพราะว่าตั้งแต่ป่วยเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับพี่ก็รู้แหละก็คือจริงสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละพี่ว่านะแต่นี่ก็คงไม่ไหวจริงๆคงสู้ไม่ไหวจริงเพราะเขาจริงเขาเป็นคนที่สู้มากจริงเจ็บป่วยแบบเยอะๆขนาดนี้5ปีที่ผ่านมาในสภาพจิตใจก็แย่คือนอกจากป่วยทางร่างกายแล้วเนี่ยใจก็คงแย่ไปด้วยหงุดหงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันเจ็บปวดด้วยแสบผิวร่างกายอะไรก็มันก็ไม่ได้อย่างใจคือคนเป็นนักกีฬาที่เขาจะเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาขยับขยื่นตลอดเวลาออกกำลังกายตลอดเวลานะกลายเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ได้พี่ว่าเขาเครียดมากด้วยนะครับที่หนูย้อนกลับไปที่เราแนะนำให้เขาไปขอเข้ามากับตอนที่เขาก็ไปอย่างหมดห่วงสบายใจพี่หนูคิดยังไงครับเพราะจริงๆเรื่องของการขอเข้ามากรรมก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามหาวิธีก็อย่างที่บอกกับพี่น้องนักข่าวทุกคนนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่เสียหายอะไรนี่เราก็ทำในสิ่งที่ดีๆเนาะทำบุญไหว้พระขอพรก็เป็นอะไรที่เราก็อยากทำแล้วก็ส่วนหนึ่งของการที่ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะฮะเรื่องของการหมดกรรมเนี่ยมันก็คือก็มีเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยก็คือบางคนที่เขาหมดกรรมบางทีเขาก็หายบางทีเขาก็ไปเลยใช่มันก็จะมีคือพี่ไม่รู้หรอกเรื่องนี้คือเราก็ไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้นะครับแต่ว่าก็เป็นวิถีทางที่เราก็ทำให้เขาดีที่สุดนะก่อนที่ตอนที่พี่ไม่ป่วยหนักๆเนี่ยพี่ก็โทรหาแกนะอาจารย์ไพศาลก็บอกว่าก็ต้องไปปล่อยปลาหรือไปทำบุญเพิ่มลองดูแต่ว่าให้ญาติพี่น้องอะไรไปก็ได้ช่วยเขานะเขาอาจจะหมดกรรมจริงๆหรือว่าคือถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มันก็จะมีกรรมหลายภพชาตินะมันไม่ได้มีภพชาติเดียวตอนนี้มันก็มีส่วนที่เขาอาจจะหมดกรรมแล้วเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแล้วก็ไปสบายไปในที่ใหม่ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะครับพวกเราที่เหลือก็เดี๋ยวทำบุญเยอะๆทำให้เขาก็บอกเขาว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพี่ก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่จะไม่ใช่คนที่ชอบดราม่าให้คนมานั่งเศร้าเสียใจอะไรเขาเยอะๆนะเราก็พยายามที่จะตั้งสติไม่ฟูมฟายแล้วก็จะไม่แบบพูดอะไรให้ทุกคนรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่มากขึ้นนะทุกคนก็เสียใจมากแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตทำหน้าที่ของเราต่อให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คือจริงๆในเรื่องนี้เราก็มีความคิดอยู่บ้างแล้วเพราะตั้งแต่เขาป่วยมาเนี่ยก็มีความคิดอยู่ลึกๆแหละว่าจะไหวหรือเปล่านะบางทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามันทำใจไม่ได้นะมันไม่ได้กระทันหันก็มีเขาเรียกอะไรมีก็เผื่อใจไว้เผื่อใจไว้ตลอดเพราะว่าเขาก็ป่วยรุนแรงนะครับ
26มีนานี้นะฮะจริงๆเรามีคอนเสิร์ตที่เราจะทำให้พี่เมฆตั้งแต่19ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว นะครับแล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหารายได้ช่วยเหลือนะครับทางครอบครัวของพี่เมฆด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยแต่วันนี้พอเขามาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนาเนี่ยก็คุยกับทีมงานว่ายังไงคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะฮะก็ยังคงจะมีต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่ารายได้ทั้งหมดที่เราจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยที่นำมาช่วยครอบครัวพี่เมฆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหรือคนที่รักพี่เมฆแฟนคลับต่างๆเนี่ยก็รอคอนเสิร์ตนี้รอที่จะมาช่วยนะครับก็คุยกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวแนะนำหน่อยนี่พี่เชงนะพี่เชงมาสเตอร์พีซพี่เชงเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดในเรื่องของการจัดงานนะพี่เบนนะครับพี่เบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยในการช่วยเหลือพวกเราในการจัดงานนี้ขึ้นมานี่ก็พี่โรจน์นะแนะนำให้รู้จักก็พวกเราก็ช่วยกันแบบอย่างเงี้ยคือก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รักพี่เมฆแล้วก็มาร่วมมือกันที่เหลือก็เป็นศิลปินอีกมากมายพี่ว่ามากกว่า40ชีวิต40ชีวิตนะฮะที่พอบอกข่าวกันไปทุกคนก็ผมมาผมช่วยมาช่วยกันคนละ2เพลง3เพลงนะครับเราก็พยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากๆส่วนหนึ่งก็คือโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับที่เรียบด่วนเอกมัยรามอินทราเพราะว่าน่ารักมากช่วยพวกเราเต็มที่เลยในการที่จะให้สถานที่นะให้ใช้สถานที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการเก็บค่าเข้าให้นะเก็บค่าเข้าเนี่ยเงินทั้งหมดก็จะเอาไปมอบให้ครอบครัวพี่เมฆหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกพี่ทุกคนก็จะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆเรื่องของการทำอีเวนต์เนี่ยนะครับก็ยังจัดขึ้นเหมือนเดิมนะฮะ26มีนาคมตั้งแต่6โมงถึงตีหนึ่งที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยเพื่อนมีไว้ทำไมทีแรกตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการเป็นคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกละแต่พี่ดุ่มมองว่าคอนเสิร์ตอะเราก็จะไม่ทำให้ไปในทางดราม่าหรือว่าเศร้าโศกมากเพราะว่าก็พี่เมฆก็เท่าที่พี่รู้จักเขาก็ไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเสียใจอำลาอะไรเขาขนาดนั้นนะก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะเราที่เหลืออยู่ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดทุกคนมาในวันนี้ก็มาเพื่อรำลึกถึงเขานะในงานคอนเสิร์ตนี้แล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังสร้างความสุขความสร้างรอยยิ้มสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดก็นำไปช่วยครอบครัวเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เข้าไปอ่ะพอเราเจอลูกๆเขานะพี่ก็สะเทือนใจที่สุดเรื่องนี้เพราะเราก็มีลูกก็บอกให้เข้มแข็งบอกให้เข้มแข็งบอกให้เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับทีนี้เอ๋ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วซึ่งจริงก็ซ้อมเป็นหัวหน้าครอบครัวมา5ปีแล้วนะเพราะว่าตลอดเวลาที่พี่เมฆป่วยเนี่ยเอ๋ก็เหมือนดูแลทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่คล่องเก่งมากนะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเขามากๆเพราะว่าเขาทำหน้าที่ภรรยาได้สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็คงรู้แหละนะดูแลคนป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดพี่หนุ่มก็พอตอนนี้ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็จะแนะนำมาบอกว่าเอามาเดี๋ยวเผื่อทำอะไรได้ทำเป็นธุรกิจให้ครอบครัวเขาได้ดูแลจะได้มีรายได้ในการดูแลลูกดูแลครอบครัวต่อไปนะครับรวมทั้งอาจจะมีหนี้สินจากการที่ดูแลรักษาพี่เมฆตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุยก็เพื่อนๆนักแสดงศิลปินทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตถึงวันนี้ตอนนี้เรามีศิลปินนักร้องเกือบ50คนแล้วนะฮะแล้วก็พอข่าววันนี้ที่เมฆเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีอีกหลายท่านที่ติดต่อมาที่อยากจะมาร่วมช่วยกันแต่ทั้งหมดการร่วมช่วยกันเนี่ย
เราก็รำลึกถึงเมฆนะครับแล้วเราก็เห็นความสำคัญของคนอยู่ที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับคนอยู่ก็ต้องการกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆของเมฆซึ่งเราคิดว่าเพื่อนของเมฆทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเมฆที่คอยจะช่วยเหลือตัวภรรยาแล้วตัวลูกๆต่อไปนะครับเอาจริงๆพี่หนุ่มไม่ทราบนะพี่หนุ่มไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่ก็ไม่เคยถามหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีนะเยอะแล้วก็แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายนะมีลูกทั้ง3คนเนาะค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตนะค่าเทอมค่าอะไรต่ออะไรกิจกรรมต่างๆมากมายมันเยอะอ่ะพี่รู้แหละคือถ้าคนที่มีครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับในพี่ก็ไม่เคยถามนะว่ากี่บาทเท่าไหร่แต่พี่เมฆเขาพูดบ่อยถ้าคนติดตามในโซเชียลของเขาอ่ะเขาก็จะพูดบ่อยนะก็เยอะแหละไม่น้อยนะหลักล้านนะครับก็ช่วยกันจริงๆไม่ได้จะมาเรียอะไรหรืออะไรนะเพราะว่าเราก็ทำตามกำลังที่ตัวเราทำได้นะครับหมายถึงแฟนคลับหรือว่า FC อะไรเงี้ยนะฮะก็ทำตามกำลังครับใครว่างเข้ามานะมาช่วยกันอันนี้ก็ศิลปินก็เยอะมากเอ่ยชื่อแทบไม่หมดก็ต้องขอบคุณศิลปินบางท่านได้ข่าววันนี้ก็โทรมาว่าอุ๊ยพี่จะจัดอยู่หรือเปล่าพี่เมฆเสียแล้วอะไรเงี้ยบอกจัดครับจัดเหมือนเดิมนะบอกอุ๊ยดีเลยยิ่งต้องจัดนะครับเพราะว่าอยากช่วยครอบครัวเขาก็นั่นแหละครับบอกว่าไม่ต้องห่วงละไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็เข้มแข็งนะครับผมเห็นเมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นลูกๆเห็นภรรยาพี่เมฆแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะเพราะว่าเขาเข้มแข็งนะทั้งหมดเลยเข้มแข็งมากแล้วก็เขาก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแทนพี่เมฆนะพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ